อันนี้ให้ท้ายก่อนนี่แหละเอามาให้โอ้ก็ดีเลยอันนี้อันนี้อันนี้ของหายากแต่ว่าให้สวดให้สวดในญาติดีๆแล้วก็คั่นลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดมาทําบุญหลายๆนี่พ่อเอานั่นหลายเขาแล้วเอาให้เขาเลยให้เขาจะสิมาตรวจมันมาเกี่ยวผู้ดำโอ้ได้ผู้ละอันบ่คือบ่มีแนวให้ฮะก็ว่าให้นั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะว่ามันเป็นเกี่ยวผู้ดำนั่นล่ะก็คือหมายถึงว่าเพิ่นมาตะผู้เขากล้วยโอ้เพิ่นเอามาให้เฮาก็เลยเฮาก็เลยว่าอ้าวแฟนเนี่ยจะไปบ่ครบผู้บ่ซั่นเพิ่นเรียกเอาเด้เพิ่นได้กูมาต้นน้อยได้ลูกเพิ่นเรียกเอาเด้มื้อนี้เฮามาอยู่ในป่ามานะครับมาอยู่ในป่าแต่ว่าอันนี้มันงอกเงยแปลว่ามันงอกมันกำลังสิงอกมันงอกเงยแต่ว่าได้นี่ไปเดี๋ยวมันสิเฮาสิได้ดีขึ้นเฮ็ดบ่สมพ่อมีก็สิมีคันลูกหลานคันลูกหลานเขาได้ไปจังซี่เขาก็สิดีนําเฮาไปจังซี่นะคันแต่คันเฮาให้เขาเด้ถ้าเฮาบ่ให้เขาสิเฮาก็มันงอกเงยเอาของเจ้าของซะก่อนเอาเจ้าของให้พ่อซะก่อนสร้างเจ้าของให้พ่อซะก่อนลงอักขระเอาไปลงอักขระเอาสวดเอาไปสวดนี่แหละโอ้ยเป็นบาปไม่ได้บอกยังจะแมวบัดนี้นี่ก็คือหมายถึงว่าก็มาเยี่ยมมายามเนาะบอกเป็นทางการด้วยเนี่ยมาเยี่ยมมายามมาหาปู่ฤาษีสามภพนี่ก็บ่ได้คิดว่าสิมาดูปานนี้ดอกได้เฮ็ดตะไคร้ไปตําแก้วเด้นั่นเด้ได้หอยย่อยลืมนั่นแก้วใสได้ไผเอาหยังไปหาอยู่ป่านี่เด้นี่ในป่านี่เด้นี่ไปหากับยายนี่ล่ะไปหากับยายนี่ล่ะบ่หันหยังเข้าไปบ่เอาหลายเด้เอาพอได้ตําแก้วเอาหลายมันบ่แซ่บบัดนี้ก็เลยซับหน่อใหม่แม่ยายกําลังซับหน่อใหม่แกงหน่อใหม่ก็สดๆนั่นเห็นบ่น่ะยายนางก็สดๆนั่นเห็นบ่น่ะเขาคนเล็กน้อยกําลังมานี่บ่เป็นหยังอยู่นี่แต่ว่ามีนัดลูกค้าไว้อยู่บิ๊กซี่มื้อนี้สิเอาแนวฉีดข้วยฉีดงัวมันเป็นตุ่มนั่นแหมมันเป็นตุ่มที่ว่ามันเป็นตุ่มอยู่หลังมันเลยมันตายนะเฮาก็เลยว่าตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมสารเสริมสัตว์สิเอาไปให้พวกสัตว์เลี้ยงเขากําลังมาคุยเขากําลังมานั่นอยู่เขาเลยสิสั่งเอานะงัวตัวละ 30,000 มาตายย้อนนั่นคันแม่นเฮาก็แม่นว่าโรคโควิดเนาะจะว่างัวนี่จะมาโรคแม่มีหยังมันเป็นโรคของงัวน่ะนี่แหละดวงบ่ได้เรียกงัวบ่ได้ดวงบ่ได้คืองัวเรียกบ่ได้ขาดทุนเลยแต่ว่ามื้อนั้นปู่สาญาแก้วปู่สาญาแก้วเพิ่นเอาให้ลูกหลานบริวารเพิ่นเขาก็ถือเขาถือเลขเด้เขาถือไปเห็นว่าเพิ่นเลข8เขาสิว่าจะฟังกูจับยังขึ้นกูเห็นแล้ว285บ่ดอกเอาอยู่แล้วบัดนี้ว่าจับอยู่หั่นแม่นบ่นั่นแล้วเลขแล้วเพิ่นบ่ได้แม่นบ่ขอสติล่ะขอโหลดเนาะ85เนี่ยจะเฮ็ดอันจะเฮ็ดตอนน้อยมันบ่แซ่บก็เฮ็ดคือตอนน้ําไม่สม85ได้4ขาเฮ็ดเปิ้นใหญ่ๆโหลดนี่285อีกแล้วพี่น้องร้องไว้เด้อบ่ทันมากคักๆแต่ว่ายังไปสิใส่16กับ19ตอนปู่ฤาษีเพิ่นเอามาให้เบิ่งเนี่ยผู้ขามักตัวนี้เด้อมักตัวนี้เด้อคืนหันเตี๋ยเอาทูบเลขมาจุดเนาะเมื่อนั้นจุดเด้อเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปเบิ่งมันเกิดขึ้นอัศจรรย์นี่เลยพี่น้องนะครับเนี่ยสิ่งธรรมชาติที่มันแปลกหูแปลกตาอยู่ข้างอาสมนี่แหละอันนี้เขาก็บ่ได้เว้าบ่ได้ช่องเด้เนี่ยเขาบ่ได้เว้าบ่ได้ช่องเด้เนี่ยมาเกิดเนี่ยเห็นบ่เนี่ยกำลังสิขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์แห่งการสิสั่งองค์พญานาคนาคราชองค์ใหญ่มีลูกมีหลานเข้ามาแล้วก็สิจุดธูปเด้อพี่น้องจุดธูปแล้วสิขอเป็นแนวทางให้ลูกหลานเข้าไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับนี่กำลังขึ้นนี่เดี๋ยวใกล้ๆมือเดี๋ยวสิให้เพิ่นจุดนะครับจุดสื่อสารให้นี่นะครับเป็นจอมปลวกเมื่อใดก็เมื่อใดเฮาสิต
ั้งองค์ก่อสร้างองค์นั่นเอาก็จังว่าบ่แม่นว่ามื้อใดเขาเฮ็ดใบสีก่อนบ่แม่นได้ต้องหามื้อแล้วก็จังค่อยเฮ็ดให้เด้เฮ็ดใบสีหยังก็ต้องหามื้อซะก่อนจังก็บอกว่าเขาเฮ็ดใบสีให้เด้เดี๋ยวคันบ่หาโอ้คันบ่นั่นสิระวังมันมื้อเด้อยายเอ้ยมันแก่โพดเอาโลดนั่นเนี่ยๆยังเสียแล้วมันค่อยแซ่บนั่นๆเออสิละขัวเลยแล้วก็ต้มเลยเพราะว่าบ่แม่นหน่อใหม่อันนั้นเด้หน่อใหม่ใหญ่เฮานี่แม่นหน่อใหม่อันหน่อใหม่9เดือนน่ะหน่อใหม่หวานเฮานั่นล่ะหน่อใหม่นี่หวานบ่ได้ต้มยากขัวเลยนั่นล่ะก็แต่ว่าก็ต้มจักหน่อยนั่นล่ะเอาไว้นั่นบ่ดอกซื้อเล็กมากับตะไคร้ปูสิสร้างนี่ก็กะว่าสิเฮ็ดเบิ่งก่อนมันมีอยู่2สีเอาจังซี่ซะบ่ต้องเอาหยังฮอดหาดอกเอา3เสียนซะไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอาจำดีล่ะอย่าเบียดเสียนเดียวจังจิตแรกๆว่าเดียดเสียนเดียวว่าแม่นติเอาจริงๆแล้วหลายเสียนมันนั่นแล้วนั่นแหละเอาจัก3เสียนซะ5เสียนก็อย่าไปเอามันสินั่นเอา3ซะไป3ให้มันได้ครบ3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือหมายถึงว่าการที่จะยกนี่หามือเป็นบ่เฮาเอามือขึ้นซะไปข้างขึ้นข้างขึ้นก็3คำบ่ซั่นก็15คำเดือนเต็มดวงโอ้ยกมื้อนั้นดีมื้อเดือนเต็มดวงเฮ็ดหยังก็เต็มเฮ็ดหยังก็เต็มเด้เฮ็ดหยังก็เต็มคันได้เดือนเต็มดวงเดือนเจิดจ้าแล้วเฮาก็สวดยามมื้อแรกเฮาก็14คำนี่เฮาสวด15คำนี่บวงสวงแล้วก็ก่อเลยเออโอ้ยนี่มันจะเว้าหยังกูบ่รู้เรื่องนําจักเสียโลดคือเฮ็ดนี่ก็บ่ต้องไปมันให้ตัวมันบ่เอาค่าจ้างคั่นเจ้าเว้าคือหมายถึงว่าการเฮ็ดนี่เฮาจะไปจ้างเฮาจะไปเฮ็ดเด้ออย่าไปนั่นเด้อผู้ใดเสียให้เฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้ก็ขันหาขันหาเฮานี่ก็ขันหาเฮานี่ล่ะบ่ซั่นก็เย็บอันเย็บไอ้ขันใบสีน้อยๆอันพวกเขาเจ้าไปเฮ็ดไอ้นําอันนั้นน่ะเท่านั้นล่ะขันหาขัน8มันก็ได้เดี๋ยวกันว่ามีเดี๋ยวบ่มีเดี๋ยวสิให้เขาเฮ็ดมาให้บ่ต้องไปจ้างคืออยู่เดี๋ยวนี้นี่อยู่เดี๋ยวนี้นี่เขาเรียกว่าบ่ต้องไปเฮ็ดใหญ่ถ้าสิเฮ็ดใหญ่นั่นบ่ได้เฮ็ดใหญ่ก็ให้เขาเฮ็ดเขาอยากได้ก็ให้เขาเฮ็ดเอาผู้เขาสิมาเฮ็ดน่ะแต่3ก็พูดก็แต่งกันหาสร้างกันเลยเด้อเออก็เท่านั้นล่ะบ่มีคนได้ขอจิตของเฮาบ่ต้องการอยากจะเฮ็ดให้มันเฮ็ดหยังเพราะว่ามันเบิ่งภูมิเจ้าที่เขาเจ้าอยู่แบบเรียบง่ายอันใดก็ได้กันปู่ก็บ่ได้บงสวงหยังปู่เอายกกันหน้าเพิ่นแล้วก็ได้นี่นั่นล่ะแต่ว่าคันเขาอยากมาเฮ็ดให้นั่นให้เขาเฮ็ดเลยเป็นอานิสงส์ของเขาเออนั่นเว้าเขาก็เว้าแต่ว่าพูดถึงว่าอย่าให้เล่าบงการเพราะว่าบ่มีเงินบงการเพราะว่าหยังว่าติเฮาเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยเฮาก็คันผู้ใดเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักในการเฮ็ดอยู่ในนี้เป็นลูกหลานของปู่เลยเป็นเสาหลักปู่เฮ็ดนี่ว่าต้องไปมันเป็นไปไปหน้าดูหน้าชมของหมู่บ้านแม่นบ่ตาฮะถ้าสมมุติมีลูกปัดลูกหยังคนก็อยากเข้ามาเบิ่งมาเล่นมาแย่มาพักผ่อนหย่อนใจได้เฮาไปเฮาไปขอผู้ใหญ่บ้านขอผู้ใหญ่บ้านจังหน่อยขอบ่บ่เคยขอเพียงไปขอข้างหน้าพ่อขอมันรอวันนี้บ่บ่ขอบ่เฮ็ดหยังก็สร้างเลยเป็นศาลาเวลาลูกหลานมาได้กันบ่ได้สวดก็บ่ได้ขอแก่นั่นมาให้แล้วขึ้นถึงพุ่งศาลาบ่บอกเลยบอกแล้วสิมาบอกคุณใหญ่บอกซื้อมาเลยครับกะมันลองเบิ่งดูฤทธิ์ฤทธิ์ศีลสิมีฤทธิ์บ่ครับแต่ว่าการเฮ็ดการทำนี่เนาะมันบ่ได้ยากจักเม็ดขอตั้งแต่ว่าให้มีไม้มงคลจักคนเก่าอย่างย่อไม่ย่อไม่พูดเออแล้วก็แผ่นเงินแผ่นทองผูกดวงฤาษีเขียนชื่อผูกดวงฤาษีไว้ฐานแล้วก็เอาไม้เก่ามงคลเก่าอย่างลงฐานปัจเจกะหินศิลาแรงหินศิลาแรงอยู่ด้วยตำนานคุณก็สิบ่มีอยู่ติเออมันแตกก่อน
ินเสร็จล่าแรงเอามาล่มคืนเป็นฐานเออแล้วต้องประจานบ่อยสิบ้านเล็กเลยตัวนี้เอามาเลยเอามาเลยมือนั่นเอามานั่นละเอามาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไม่ยันให้เพิ่มพุทธคุณเพิ่นเนาะแม่นเขาก็เรียกว่าทุกอย่างให้มันกำลังแรงกาหินศิลาแรงกาก็คือกาถ้าบ่มีหินศิลาแรงกาไปเสือเด้อวันหนึ่ง50บาท60บาทอยู่พุทธวงเอ้าหินศิลาแรงกาก็คือจังก้อนอิฐที่เฮาเอาไปไว้อยู่หน้าตำหนักกันได้อยู่มองกันองค์พระพิรุณนั่นเด้เป็นก้อนเป็นก้อนหินศิลาแดงๆอ่ะเออเขาเรียกว่าเอามาเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานแล้วก็เอาพวกของมวลสารน่ะลงใส่หั่นโอ้งามพุ่นแล้วก็ก้อนนึง8บาทนี่ก็คันนี้หินก้อนหินนั่นเนี่ยคือมันตัดนั่นล่ะเฮ็ดพร้อมๆของคุณบุ๊คขึ้นนั่นล่ะคันเฮ็ดที่หยังก็ต้องเฮ็ดให้มันศักดิ์สิทธิ์เด้บ่แม่นว่าเฮ็ดแล้วบ่มีความหมายเด้เฮ็ดแล้วก็ให้คนได้ฮู้จักว่าเออเพิ่นเอาอันนั้นนี่ลงด้านหลังเพิ่นเนี่ยข้อยเซกำแพงกันเฮ็ดเป็นวิวบ่ให้เห็นห้องน้ำข้อยสิขัดอย่าขัดว่าคันนี้ขันพ่อบ่ได้ให้เห็นไฟทั้งนี้ให้เห็นแต่ตัวเพิ่นหน่อยนึงหินศิลาแรงกาเนี่ยใส่จักก่อนดีเอากาวาเฮาฮะดีประสานว่าเป็นดีประสานได้เป็นหินเลยหินนี่เข้าไปสกัดมาจากบ่อศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์อยู่พุ่นเด้อยู่ไอ้ตะบินอยู่ปากินบุรีพุ่นเด้มันก้อนซ้ําใดคืออิฐบ่อข้อนี่แม่ซ้ําก้อนอิฐบ่อได้บ่แม่นโอ้เขาเรียกว่าหินศิลาแรงคันรุ่นนี้หลายก้อนโดนแล้วหินศิลาแรงเด้ไปเอากาบาสิเฮ็ดขึ้นจักก้อนมันซ้ําคือว่างขนาดเนี่ยก็ซ้ําก้อนอิฐบ่อธรรมดานี่ล่ะคันยังได้ก็ยังได้หลายก้อนสิเฮ็ดเอาไปยังได้ก็หารถไปใช้เอาตัวมันรู้ขึ้นเนี่ยมันต้องมีหินศิลาแรงเออกันนั่นล่ะก็บ่ก็ยังมาเว้าอยู่เดี๋ยวนี้ว่าความหมายมันขึ้นอยู่นี่มันดีดปังๆๆๆขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็บอกมือแล้วๆก็ไปหาหินศิลาแรงแล้วก็เอาเพชรนิจินดาแก้วแหวนเงินทองใส่หั่นประมาณ7วันเตรียมงานเตรียมงาน 70,000 เด้อหรือว่าก็สิมาครับบัดนี้ก็ไปแล้วบ่ครับไปทําไปยังบ่ถอดเนาะคือเครื่องที่จะมาไหว้นั่นก็คือผลไม้รากไม้เก้าอย่างบ่หลายก็ได้ผู้ใดอยากเฮ็ดผู้ใดอยากทําก็เอามาเอามาร่วมกันจังซี่แหมเดือน8แล้วนี่เลยเนาะเดือน8ฟังเรื่องประเทศนี้ย่ายพันยา99คำมา99กอกหามือครับเว้ยเลยบัดนี้ก็มือ14คำนี่มือ14คำย่ามื้อแรงสวดเด้อสวดสวดแล้วก็ย่ามมือวันที่มือ15คำนี่เวลา 9:00 น.นี่หรือถึงบ่ให้เกินเที่ยงเฮาสิทําพิธีเท่ากับเทคือจังเฮาสวดนั่นแหมสวดคือจังเฮาไปเฮ็ดภาษีระยะเมตไตรอยู่พุ่นแหมคือจังเฮาสวดเวลาเฮาเทปูนเทหยังผู้ใดก็หิวไปสวดผู้นี้ก็หิวมาสวดผู้ใดอยาก ผู้ใดมีเงิน9เหรียญ9เหรียญก็เอาใส่กับคูปูนใส่ในคูปูนกับมาเทลงเร็วลงฐานสร้างฐานตัวเองให้มันแน่นแล้วก็แก้วแหวนเงินทองไปยังคือเอาใส่เฮาใส่บ่คันปัจจุบันเฮาใส่แต่ว่าเฮาก็จะคอยมาเบิกทรัพย์น้ําเพิ่นเขาเรียกว่าฝากธนาคารเอาไว้ฝากทรัพย์น้ําเพิ่นเอาไว้แต่ว่าเฮาสิเบิกเนี่ยเบิกมาใส่หลายกัวเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันถือความหมายแต่ละความหมายนี่ก็ต้องเฮ็ดให้มันถือผู้สิมาเนี่ยก็ต้องสื่อสารผู้ใดฮู้จักก็มาผู้ใดบ่ฮู้จักก็บอกต่อกันหรือบ่ให้มากันหลายๆก็บ่ต้องมันในช่วงโควิดเฮาบ่ต้องไปนั่นดอกแต่ว่าบัตรคันโควิดซ่าแล้วเฮาเสียหยังเฮาเฮ็ดขึ้นมาแล้วเป็นรูปธรรมแล้วเฮาจังค่อยว่ากันตอนนั้นลูกศิษย์บ่หลายคือเจ้าต้องมีก็มีบ่หลายเอ้ยก็บ่ได้ว่านั่นล่ะคันเฮาเฮ็ดเองซ้ํานี่แหละมันดีแล้วในยุคโควิดเฮาจะไปคิดว่าอยากเอาคนมาหลายๆมาได้หมู่ยังไสเนาะอันนี้มื้อนี้มาเปิดเด้อนี่มาเปิดทางให้แล้วเด้อบัดนี้ไปเอาได้ยิศิลาแรงอยู่กุดกวงอ่ะเด้ออยู่กุดกวงอยู่ตลาดอยู่ตลาดต้นไม้แม้กูนี่บ่กุดกวงใกล้ๆเฮาเออท่าพระเนี่ยหินศิลาแรงเสียวจักรถอันนั้นก็เอารถพี่ครับหารถพี่ครับเขาไปเอาเด้อไปแก้วกาบาเฮาสิได้จัก10ก้อนก็ได้19ก้อนก็ได้เท่าไหร่วะนะ16เพราะว่าหินศิลาแรงมันก็ซ้ำอิฐบอกเขานี่ล่ะเออกับก้อนซ้ำอิฐบอกเขานี่ล่ะก้อนซื้อไปเนี่ยประมาณ50บาทก้อนหนึ่งต้องเทียบขนาดผม
ุ้ยถ้าไปเอาอยู่บ่อมันสิเก็บบาทอยู่เด้อบ่อปลากินบุรีพุ่นน่ะสิมาหาโพดพุ่นน่ะต้องเอาหลายเด้เอาหน่อยๆก็มาให้อีกคนละ50บาทครับก็ว่าสิอ่างเออนั่นแหละครับเอามาเฮ็ดเป็นมงคลเอามาเฮ็ดเป็นอ่างนั่นล่ะเฮาก็เอาเฮ็ดเป็นอ่างคือจังนั่นน่ะเฮ็ดคือจังนั่นน่ะสัญลักษณ์นั่นเฮ็ดมาสัญลักษณ์คือพ่นปวกนั่นล่ะเฮาก็เอาอิฐมูเป็นเพชรนินจินดาเป็นก้อขึ้นน่ะมันเป็นแบบนั้นล่ะแต่ก็ก้ออ้อมอ้อมแล้วมันฮะก็เฮ็ดเกี่ยวขึ้นไปครับทําปั้นเกี่ยวง่ายๆพุ่นเด้อนั่นล่ะก็เฮ็ดจังซี่ล่ะมันเฮ็ดง่ายๆอันนี้บ่เสร็จมันโคจังซี่เด้อนั่นโคหอมมากนกฟอกขึ้นนั่นล่ะนี่ใหญ่เลยบ่เฮ็ดน้อยเฮ็ดองค์ใหญ่ต่อไปจะไปว่าเพิ่นโตเด้อบัดนี้เด้อให้ว่าองค์เด้อบัดนี้เฮ็ดองค์ใหญ่ๆเออเพราะว่าคันมันเป็นโตนี่เป็นพวกงูพวกหมูพวกหมาได้อยู่แต่คนเป็นน้ำนี่เฮาก็ต้องตั้งฉายาให้เต็มคือองค์แล้วแต่เพิ่นนี่มาเฮ็ดเอาหม่องให้ได้โชคแล้วก็มาเฮ็ดเอาจ้ะเอาซ้ำนี่ก็ละเพิ่นว่าคนเฮาจักว่าพอดำพอดีกันเฮ็ดเกินหลายเด้มันสิถูกตรวจสอบซ้ำนี่เพิ่นก็พ่อละขอให้มีใจศรัทธาในตัวนะครับวันนี้มาโศกกันนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะมาสร้างบารมีสร้างพญานาคน้ำปูฤาษีสามภพงวดนี้ไงปังๆให้มันถูกเด้อให้ได้นะผู้ใดโศกปิดโศกวาสนาผู้ใดบ่ได้เปิดมาหาเล่าเปิดให้ถามแอดมินเดี๋ยวแอดมินสิบอกทางบอกไปตอนนี้ว่าใดดอกพี่น้องต้องบอกส่วนตัวความเสื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าบอกไปหลายเพื่อนผู้นี้ก็ว่าเออมันคือจริงกันนั่นนี่แต่กูมาล้อมปีเขาก็มีนะครับเอาเพื่อนี้ก็ไปมาเอาตามนั้นเนาะเอา14คำ15คำเนาะ14คำ15คำเนี่ยเอาตามนั้นเลยแค่แม่แค่ไหนเพี้ยนยังเออแจ้งแก้ไปเด้อขนาดไหนบ่มีบอกเด้อโอเคนะครับ